สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมอาจารย์ไก่นันทาอดีตกรรมการสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์พบกันวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ตรงกับวันจันทร์ขึ้น5ค่ำเดือนอ้ายปีขานวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์คู่รักดารานะครับซึ่งกำลังมีข่าวสัญญาณความรักสั่นคลอนนะครับเกิดรอยร้าวที่ปรากฏบนโลกออนไลน์นะครับวันนี้จะเป็นคู่ของนางเอกจากค่ายช่อง3 HD นะครับคุณแมทพิรณีคงไทยกับทายาทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับตำนานนะครับโบนันซ่าเขาใหญ่นะครับคุณสงการเตชะนรงค์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข่าวรักร้าวจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปล่อยนะครับ เดี๋ยวท่านผู้ชมตามมาชมกันขอเท้าความสักเล็กน้อยนะครับคู่นี้ผมเคยวิเคราะห์ไว้2ครั้งนะครับครั้งที่1เมื่อ15เมษายน2563ในช่อง YouTube แห่งนี้นะฮะครั้งที่2เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2564อยากให้ทุกชมเข้าลองเข้าไปชมนะครับเคยกล่าวนะครับเคยวิเคราะห์ไว้ว่าความรักของทั้ง2คนเนี่ยจริงๆแล้วค่อนข้างดีนะครับหวานแหววเลยแหละนะครับหากคบหาดูใจกันไปเรื่อยๆก็พอเป็นไปได้จุดแตกหักจะไปอยู่ที่ถ้าทั้ง2คนแต่งงานหรือทำอะไรแบบเป็นทางการนะครับความรักของทั้ง2คนก็จะสิ้นสุดลงอีกไม่นานนะครับดวงชะตาของคุณแมทพิรณีนั้นจะได้คู่มีตำแหน่งและมีฐานะในพื้นดวงนะครับดวงชะตาของคุณสงการนั้นไม่ควรจะจดทะเบียนสมรสไม่ว่ากับผู้ใดนะครับถ้าทั้ง2คนคบหานะครับให้ตลอดรอดฝั่งต้องอยู่แบบไปๆมาๆนะฮะแล้วก็ห้ามจดทะเบียนสมรสนะครับคุณแมทพิรณีนั้นดวงชะตาจะได้จดทะเบียนสมรสกับคนมีตำแหน่งและมีฐานะแต่ว่าไม่ใช่กับคนรู้ใจในปัจจุบันนะครับเมื่อวิเคราะห์ครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็ในดวงชะตาของคุณสงการเนี่ยช่วงอายุ37ย่าง38ประมาณเมษายน64ถึงเมษายน65มีเรื่องความรักค่อนข้างมีความผันผวนนะครับพอสมควรนะครับหากมีการประคับประคองนะครับอย่างมากสุดนะครับในดวงชะตาของคุณสงการเนี่ยจะไม่เกินช่วงอายุ40ย่าง41ปีนะครับมาดูช่วงอายุจรกันนะครับประวัติความเป็นมาพื้นดวงชะตาของทั้ง2คนนะครับอยากให้ท่านผู้ชมลองเข้าไปชมในช่อง YouTube เพราะว่าโพสต์ได้2ครั้งนะครับให้พิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงนะครับแมทพิรณีสงการเตชะนรงค์นะครับมีท่านผู้เกียรติเข้าไปชมมากกว่า 170,000 วิวเลยนะครับวันนี้จะมาโฟกัสในช่วงปัจจุบันเลยแล้วกันนะครับคุณแมทพิรณีคงไทยนั้นเกิดวันที่28กรกฎาคม2532ตรงกับวันศุกร์แรม11ค่ำเดือน8ปีมะเสงอายุปัจจุบันคือ33ปี4เดือนพอดีเลยนะครับย่าง34อายุปัจจุบันช่วงอายุ33ย่าง34เนี่ยคือประมาณสักกรกฎาคม65ถึงกรกฎาคม66เรื่องความรักอาจไม่สมบูรณ์นะครับมีปัญหาพอสมควรเลยแหละเพราะว่าดาวศุกร์ไปกระทบอริและดาวศุกร์ไปกระทบมรณะเรื่องความเป็นคู่ครองยังถือว่าพอประคองไปได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหาแต่น่าจะพอคุยกันรู้เรื่องนะครับด้วยเหตุที่ปัตตนิเป็นอายุในทางทักษะจะมีปัญหานะครับก็อยู่ในช่วงเดือนจรพิจิกาหรือธันวา65นี่แหละฮะก็คือราหูเป็นกาลกินีราดาวศุกร์นั้นเป็นกาลีทั้ง2เดือนนะครับจุดสำคัญในดวงชะตาเรื่องคู่ครองความรักจะไปอยู่ช่วงอายุ34ย่าง35คือประมาณสักกรกฎาคม66ถึงกรกฎาคม67จุดนี้ถือว่าเข้าเขตอันตรายนะครับด้วยเหตุภริยังเป็นกาลกินีเพศตรงข้ามคนรู้ใจมีปัญหาปัตตนีไปกระทบหินะคู่ครองมีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับวิบากมี2ช่วงนะครับในเรื่องความรักนะครับหากผ่านไปได้จะไปเจออีกช่วงหนึ่งคืออายุ35ย่าง36นะครับช่วงนี้ถือว่าสาหัสนะครับโอกาสเลิกราสูงมากด้วยปัตตนิเป็นกาลกินีนะครับคู่จริงมีปัญหาแตกร้าวนะครับและมีเรื่องมือที่3อาจเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะภรรยาเป็นมนตรีและดาวศุกร์เป็นเดชในทางทักษานะครับในส่วนของคุณสงการนะครับ ช่วงอายุจรเนี่ยเกิดคุณสงการนี่เกิดวันที่13เมษายน2526ตรงกับวันพุธขึ้น2ค่ำเดือน6ปีกุลนะครับอายุปัจจุบันคือ39ปี7เดือนกับ15วันอายุย่าง40ปีนะครับช่วงอายุปัจจุบัน39ย่าง40เนี่ยเมษายน64ถึงเมษายน65ความรักเริ่มสั่นคลอนนะครับเพราะว่าดาวศุกร์นั้นไปกระทบดาวหวังและดาวศุกร์นั้น
ไปเป็นทาสาในอังควิชานะครับคนรู้ใจมีปัญหาเพราะปัตตนิไปกระทบอีนะปัตตนิไปกระทบมรณะในดวงชะตาของคุณสงกรานต์เนี่ยเรื่องความรักคู่ครองจะมีความเสียหายหนักอยู่ในช่วงอายุ40ย่าง41ปีนะครับคือประมาณสักเมษา66ถึงเมษา67ช่วงนี้เข้าเขตอันตรายนะครับถึงขั้นเลิกลาโดยง่ายด้วยเหตุที่ปัตตนิเป็นกาลกิณีในปีจรดาวศุกร์ไปกระทบนาวังแปลว่าความพัดพรากบริวารไปกระทบราหูอาจมีเรื่องคุมเครือนะครับคุมเครือนะครับแล้วก็ปัตตนิไปกระทบมหาอุบาทด้วยเข้าเกณฑ์อันตรายหลายจุดนะครับถ้าผ่านช่วง40ถึง41ไปได้นะครับไปไม่ได้นะครับหมายความว่าถ้าช่วงนี้ผ่านไม่ได้ก็โอกาสทางใครทางมันนะครับอย่างที่เคยบอกว่าดวงชะตาของคุณสงกรานต์เนี่ยเรื่องความรักคู่ครองนะครับเสียหายหลายจุดเพราะปัตตนิไปกระทบผีนะคู่ใหม่สมบูรณ์นะครับปัตตนิไปกระทบมรณะมีการแต่งทยาร้างนะครับครอบครัวพันธุไปกระทบวินาศครอบครัวมีปัญหานาวังไปกระทบดาวศุกร์ความรักก็มีปัญหาเช่นเดียวกันในดวงชะตาแบบนี้นะครับห้ามอยู่เป็นทางการเท่านั้นให้คบหากันแบบคนรู้ใจจะไปได้พอจะสรุปนะครับหรือขมวดปมเรื่องราวความรักระหว่างคุณมัทพิรณีคงไทยกับคุณสงกรานต์เตชะนรงค์ดังนี้นะครับในดวงชะตาของคุณแมทพิรณีช่วงอายุ33ย่าง34คือมาสักกรกฎาคม65ถึงกรกฎาคม66มีปัญหาเรื่องความรักพอสมควรนะครับแต่ก็ยังคิดว่าน่าจะพอประคองไปได้ปัญหาจะลุกลามบานปลายไปอยู่ช่วงอายุ34ย่าง35คือมาสักกรกฎาคม66ถึงกรกฎาคม67วิบากขั้นที่2นะครับหากผ่านช่วงนี้ไปได้จะไปเหลืออีกช่วงนึงอายุ35ย่าง36นะครับช่วงนี้เข้าเขตอันตรายอย่างสูงนะครับปัญหาเรื่องคู่ครองแก้ไขได้ยากยิ่งและมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวในส่วนของคุณสงกรานต์เตชะนรงค์ช่วงอายุปัจจุบันคือ39ย่าง40เนี่ยเมษา64ถึงเมษา65ความรักเริ่มสั่นคลอนนะครับอีลุงตุงนังความรักแก้ยิ่งยุ่งนะครับช่วงอายุ40ย่าง41คือประมาณสักเมษา65โทษนะเมษา66ถึงเมษา67เข้าเขตอันตรายนะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์ก็ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าโอเวอร์ฮีทนะครับต้องผ่านช่วงนี้ไปให้ได้นะครับถึงจะคบหาดูใจกันต่อไปแต่อาจจะเปรียบได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงดวงดาวค่อนข้างจะอับแสงนะครับในปัญหาเรื่องความรักคู่ครองนะฮะเมื่อวิเคราะห์โดยภาพรวมแล้วนะครับต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าเรื่องราวความรักของทั้งคู่เนี่ยมีจุดสกัดสำคัญอยู่ที่ช่วงเมษา2565ถึงเมษา2566จะต้องผ่านช่วงนี้ไปให้ได้นะครับขอเอาใจช่วยทั้ง2คนนะครับอยากให้ผ่านไปให้ได้หากมีโอกาสที่เหมาะสมนะครับผมก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของทั้ง2คนให้ท่านผู้ชมได้ชมกันต่อไปผมอาจารย์ไก่นรันทานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนเพื่อโรงงานบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านนะครับโดยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหรมามากกว่า20ปีนะครับเรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันก็จะทำให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ใช้ในการตรวจดวงชะตาก็จะใช้อยู่5อย่างนะครับ1วันเดือนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้ง2ข้าง3ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลด้วยลายมือเพื่อดูธาตุของลายมือนะครับ4คือรูปใบหน้าเพื่อดูหงุดหงิดและ5คือโทรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในอวาสขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากให้ข้อดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อกันที่0811599996นะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID Lineเวลาก็มาสัก9กาถึง21รายการของทุกวันนะครับค่าบูชาครูก็500บาทต่อ1ดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบนะครับให้พิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงและตามชื่อดาราที่ท่านชื่นชอบนะครับซึ่งมีถึงผมโพสต์ไว้มากกว่า200คลิปนะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมนะครับในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ